เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ขอร่วมฉีดวัคซีนคุ้มกันโรคโควิด-19 เพราะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสำหรับคุณแม่ลูกแฝดอย่างสาวชมพู่อริยาหลังจากเจ้าตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนชิโนแวคเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีคนตั้งคำถามมากมายว่าเหตุใดจึงตัดสินใจฉีดทั้งที่วัคซีนดังกล่าวกำลังเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลข้างเคียงและประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าแบบอื่นๆงานนี้เจ้าตัวจึงตัดสินใจรีวิวผ่านตัวอักษรแบบละเอียดยิบพร้อมยืนยันว่าศึกษามาเป็นอย่างดีมีเหตุผลเพียงพอและตนก็สะดวกแบบนี้อยากฉีดให้เร็วที่สุดจึงไม่ลังเลที่จะรอเพราะมีห่วงอีกเยอะ